ันนี้คอตรมครับเชิญครับครับก็ขอเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับฝากไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าท่านที่เมื่อวานนี้นะครับท่านพงศพัฒน์เองก็ได้ออกจดหมายเปิดผนึกนะครับจากใจพลเรือนเอกดร.พงศพัฒน์ภูมิเจริญผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยหมายเลข9นะครับได้ส่งผ่านไปยังสื่อมวลชนต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจดหมายฉบับนี้ก็เป็นจดหมายที่ท่านพงศพัฒน์เองนั้นได้ร่างด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วก็ได้เป็นคำพูดที่มาจากใจของท่านเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งในจดหมายฉบับนี้ได้มีการเชิญชวนพี่น้องกรุงเทพมหานครนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครและร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครในหลายๆมิติที่เราได้เสนอนโยบายต่างๆไปนะครับซึ่งเรียนว่าก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้อ่านจดหมายเปิดผนึกของผู้สมัครหมายเลข9คือท่านพลตรวจเอกดร.พงศพัฒน์ภูมิเจริญนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณไตร่ตรองแล้วก็ดูนโยบายแล้วก็พิจารณาตัวของท่านพงศพัฒน์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ายังมีพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตัดสินใจในการที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับจะได้ถึงเวลาแล้วครับเหลืออีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งก็อยากจะฝากจดหมายเปิดผนึกของท่านพงศพัฒน์หมายเลข9นะครับให้ท่านอ่านด้วยความถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ดูนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับว่าเราจะร่วมกันสร้างกรุงเทพอย่างไรอีก4ปีข้างหน้าแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครอย่างไรในอีก4ปีข้างหน้าร่วมกันนะครับด้วยนโยบายของเราที่บอกไปแล้วครับว่าทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไรไว้ต่อนะครับซึ่งวันนี้ครับก็จะมีการปราศัยใหญ่นะครับของเวทีพรรคเพื่อไทยเป็นเวทีสุดท้ายนะครับวันนี้จะจัดขึ้นเริ่มเวลา 4:30 น. 4:00 น.นะครับที่สวนลุมนะครับลานพระบรมรูปรัชกาลที่6นะครับซึ่งเรียนว่าวันนี้ก็จะมีคุณพลนักปราศัยท่านสสนะครับท่านรัฐมนตรีรวมทั้งท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ถ้าสะดวกนะครับก็อยากจะให้มาร่วมกันฟังนโยบายและร่วมกันตัดสินว่าในวันที่3มีนาคมนี้นะครับท่านจะมอบความไว้วางใจให้กับพรรคการเมืองพรรคไหนหรือผู้สมัครคนใดในการที่จะดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีก4ปีนะครับรวมถึงวันเสาร์นะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่สามารถหาเสียงได้ก่อน 18:00 น.นะครับก็เรียนว่าพรรคเพื่อไทยเองนั้นได้จัดขบวนรถแห่นะครับบนรถนั้นก็จะมีแน่นอนครับมีผู้สมัครหมายเลข9มีท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านรัฐมนตรีแล้วก็มีส.ส.จากหลายๆภาคส่วนของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะมาร่วมกันอยู่ในขบวนแห่แล้วก็จะปล่อยรถโดยท่านนายกนะครับจะปล่อยรถแห่นั้น50คันไปใน50เขตทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยหมายเลข9ครับให้ออกไปต้อนรับท่านนายกนะครับในจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนะครับระหว่างว่าการที่เราปล่อยกระบวนแห่นอกจากเป็นการหาเสียงให้หมายเลข9แล้วเรายังขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ให้ออกไปรณรงค์นะครับเพื่อที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ให้มากกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ผมก็คงมีประเด็นแค่นี้ครับ